ุยกันต่อเลยครับกับคุณธนเดชรังสีธนานนท์นะครับจากบล.ไอเอชบีตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชลพรนี่ยังได้ผลบวกปตท.เอาไว้เนี่ยนะครับไม่งั้นหุ้นไทยวันนี้น่าจะลบไปร่วมๆ10จุดเหมือนกันนะฮะได้ครับเพราะว่าปตท.ถือว่าเซอร์ไพรส์ในแง่ของเรื่องของการแตกพาแล้วก็มีข่าวดีเรื่องกิจการซื้อกิจการซื้อเพิ่มหุ้นใน RPC นะครับแล้วก็ตัวบริษัทใหม่จะเข้าตลาดก็ถือว่าเป็นความโชคดีแต่ถ้าดูจริงๆแล้ววันนี้อย่างที่คุณเฉลิมพรบอกน่าจะลบ 9-10 จุดนะครับครับฉะนั้นถ้าดูต่อเนื่องแล้วหุ้นก็น่าจะยังอยู่ในเฟสของการปรับฐานครับคราวนี้ผมมองยังไงผมคิดว่าสิ่งแรกที่ต้องมองหุ้นหลายตัวเลยเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าหุ้นตัวไหนที่มีผลการงานที่ผิดคาดมากเนี่ยจะถูกลงโทษโดยตลาดทันทีครับหลายตัวเนี่ยพอประกาศงบออกมาที่ผิดหวังนักลงทุนใช่ไหมครับแล้วก็คาดการณ์ว่าเอ๊ะผิดแล้วไปเจอผู้บริหารไกด์ดันส์อาจจะไม่ดีงั้นพอตลาดรับทราบข้อมูลปุ๊บเนี่ยก็จะเลือกที่จะขายออกมาก่อนงั้นข้อแรกก็คือยังต้องติดตามดูผลการดำเนินงานในรายบริษัทให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ดูเอาลุกด้วยนะครับอันที่สองเนี่ยวันนี้ก็มี impact เหมือนกันแล้วก็น่าจะมีความสับสนในตลาดอยู่บ้างก็คือเรื่องของพรบเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่ควบคุมนะครับสัญญาอีกมีความสับสนตรงนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะใครจะโดนผลกระทบมากหรือน้อยนะครับก็เท่าที่ไปคุยกับทางแบงก์พาณิชย์มาเนี่ยผลกระทบเนี่ยไม่มากครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วแบงก์พาณิชย์เนี่ยเวลาที่เขาให้กู้สัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะครับกรณีที่ถ้าลูกค้าเนี่ยมาเรียกว่าชำระเงินก่อนที่จะครบกำหนดเนี่ยมันก็มีส่วนลดให้อยู่แล้วฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตัวพรบใหม่เนี่ยไม่น่าจะมีผลเยอะแล้วก็สัดส่วนของลูกค้าที่จะมาขอกู้เงินเพื่อเช่าซื้อรถใหม่รถเก่าอย่างเงี้ยจริงๆมันก็มีสัดส่วนที่ชำระก่อนกำหนดเนี่ยไม่มากคือประมาณ 10-15% เท่านั้นเองนะครับเรื่องของดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้ากรณีลูกค้าผิดนัดชำระเนี่ยไม่ได้สูงมากอยู่แล้วถ้าเทียบกับตัวพรบใหม่ที่บอกว่าโอเคใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงบวกด้วย 3% แล้วก็ไม่เกิน 15% งั้นจริงธนาคารพาณิชย์เนี่ยไม่ได้คิดเยอะอยู่แล้วคนที่อาจจะได้รับผลกระทบในเกณฑ์ตรงเนี้ยมากกว่าก็คือจะเป็นบริษัทเช่าซื้อที่เป็นลิสซิ่งมากกว่าแต่ทั้งนี้เนี่ยมันก็ต้องไปดูว่าใครมีพอร์ตลูกค้าอย่างไรแล้วก็มีการคิดคำนวณอย่างไรงั้นเนี่ยตรงนี้ก็ดูเหมือนวันนี้จะมี impact ในหุ้นเหล่านี้แต่ผมเชื่อว่าพอมีความเข้าใจมากขึ้นเนี่ยก็จะพบว่าจริงธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะคิดดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยที่ต่ำกว่าทาง leasing อยู่แล้วงั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วตลาดน่าจะกลับเข้ามาดูพื้นฐานจริงๆแล้วก็หุ้นเหล่านี้น่าจะมีโอกาสที่จะรีบาวด์ขึ้นไปได้นะครับ อีกเรื่องนึงเรื่องของเฟดเนี่ยผมคิดว่าหลายคนก็จับตาดูแม้ว่าในการประชุมรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็เดากันถูกหมดว่าเฟดคงไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่คนนี้วันนี้เองเนี่ยทุกคนก็เริ่มกลับมาจับจ้องดูอีกแล้วว่าตัว FOMC minute เนี่ยจะไกด์อะไรบ้างเพราะว่าปีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือหนึ่งเนี่ยตัวประธานเฟดท่านใหม่นะครับก็เปลี่ยนเป็นทางนายเจอโรมพาวเวลนะครับก็ต้องดูท่าทีซึ่งเขาก็มองว่าโอเคเอาลุคของทางประธานท่านใหม่เนี่ยคงไม่ต่างอะไรกับทางเจเนเยลเลนแต่คนนี้มันก็มีเรื่องของการของคนใหม่ที่จะเข้ามาสลับหมุนเวียนที่จะมีความสามารถในการที่จะมาโหวตไงคนเขาก็เลยดูว่าคนที่จะมาถึงรอบปีนี้ที่จะโหวตในแง่ของตัวดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นสายไหนจะเป็นสายพิราบหรือสายเหยี่ยวคนก็เลยมาดูในรายละเอียดตรงนี้จนกระทั่งทำให้ตลาดเหมือนกับว่ามีความจุดเปราะบางซึ่งผมคิดว่ามันเป็นความผันผวนมากเพราะว่ายังไงแล้วผมคิดว่าคอนเซนซัสโดยรวมเนี่ยคนน่าจะมองว่าเฟดขึ้น3ครั้งแต่ว่าช็อตเทอมเทรดดิ้งเนี่ยหรือว่ากลุ่มช็อตเทอมเนี่ยก็อาจจะเอาประเด็นเนี้ยเข้ามาซื้อขายหุ้นก็ทำให้หุ้นอาจจะมีความผันผวนไปบ้างซึ่งเท่าที่ผมลองดูในมุมของต่างประเทศเนี่ยจริงๆเขาก็ยังมองว่าเขาก็ไม่ได้ถึงกับกังวลมากเขายังมองว่าพื้นฐานอเมริกันเนี่ยดีแล้วก็ collection รอบที่ผ่านมาก็เป็นแค่ just collection แต่มี point หนึ่งที่น่าสนใจในอเมริกาซึ่งผมคิดว่าไม่ได้กระทบอย่างบ้านเราเพราะว่าถ้าดูเสียงของนายแบงก์ต่างๆที่พูดเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยทุกคนก็ค่อนข้างจะฟันธงว่าดอกเบี้ยไม่น่าขึ้นในปีนี้นะครับสภาพคล่องยังล้นอยู่แต่จุดหนึ่งที่เราต้องดูเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะมีผลในเชิงของความผันผวนคือมีคนพูดว่าถ้าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเยอะนะครับหรือว่ามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีผลต่อสิ่งที่เราเรียกว่า requirement of return ซึ่งนักการเงินหรือว่านักลงทุนเนี่ยจะทราบดีว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นเยอะบอนด์ยิลด์ขึ้นเนี่ยมันจะมีผลต่อตัว risk free rate ใช่ไหมครับแล้วก็จะทำให้ valuation เนี่ยมันจะ
ถูกปรับลดลงเพราะว่ามีความต้องการของ requirement return ที่สูงขึ้นงั้นเนี่ยถ้ามันสูงขึ้นเนี่ยแล้วถ้า growth มันไม่ offset มันก็จะทำให้ตัว valuation ลดลงก็มี fund manager หรือว่าหลายคนเนี่ยพูดถึงประเด็นนี้ในเชิงของตัว financial theory มากขึ้นแต่ทุกคนก็บอกว่าโอเคละถ้าอเมริกายังcontribute growth ที่ดีเนี่ยแล้วก็บริษัทจดทะเบียนยังประกาศงบที่ดีเนี่ยมันไม่ได้มีประเด็นสำคัญมันจะมองขึ้นยังขึ้นอยู่เพียงว่าประเด็นนี้เราก็ต้องดูเหมือนกันว่าถ้ามันเกิดขึ้นน่ะมันจะมี impact ในเชิงของหุ้นแต่ผมก็คิดว่าเท่าที่ดูแล้วทุกคนก็ยังมอง positive ฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยตลาดช่วงนี้เป็นไงก็ยังมองว่าคงอยู่ในภาพของ sideways แล้วก็เน้นดูหลายตัวโดยยิ่งผลประกอบการที่ไม่ดีแล้วก็กลุ่มนึงซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะมีโอกาสที่จะโดน downward revision ได้คือกลุ่มที่กระทบจากค่าเงินบาทเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยในแบงค์ที่ผมไปฟังเนี่ย คนก็มองว่าตัวค่าเงินบาทปีนี้เฉลี่ย30บาททั้งปีนะฮะนั่นหมายก็ว่าเราอาจจะเห็นตัวเลข20ไปปลายด้วยซ้ำนั่นหมายก็ว่าตัวบริษัทที่มีสัดส่วนรายได้ที่เป็นเอ็กซ์พอร์ตเยอะๆแล้วต้องแปลงดอลลาร์เป็นบาทเนี่ยก็ให้ระวังว่าประกาศงบมาแล้วนักวิเคราะห์ไปเจอผู้บริหารแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับลดประมาณการลงก็ขายให้อีกเลี่ยงนะครับตรงกลุ่มนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยมาดูอีกทีว่าธุรกิจมันจะมีเซลล์โกรทที่ดีพอจะออฟเซตไอ้ตัวค่าเงินที่แข็งหรือเปล่างั้นให้ระวังมีเศษกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มที่ผลการออกมาแย่ๆก็อาจจะต้องปรับลดตรงนี้ไปนะครับส่วนหุ้นกลุ่มที่ผมคิดว่าน่าจะมีเอาท์ลุคที่ดีหรือไม่ก็สามารถที่จะเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดได้ผมเชื่อว่าคนจะมามองหุ้นพวกปันผลงั้นผมเชื่อว่าหุ้นที่มีปันผลดีๆเนี่ยก็ทยอยซื้อถ้าหุ้นมีการปรับตัวผันผวนหรือถ้าใครมีหุ้นตัวนี้แล้วเนี่ยมีปัจจัยเข้ามาก็ไม่ต้องกลัวเพราะผมคิดว่าสุดท้ายแล้วปัจจัยนี้จะทำให้หุ้นตัวนี้สามารถที่จะเรียกว่ายืนเหนือตลาดได้นะครับเช่นอะไรบ้างครับที่เรามองว่าปันผลน่าจะดีถ้าเป็นกลุ่มแบงค์ซึ่งวันนี้ก็มีตกใจเรื่องลีซิ่งผมเชื่อว่าตัวทิสโก้หรือเกียรตินาคินเนี่ยถ้าดูจากตัวงบปีออกมาเนี่ยคิดว่าเงินปันผล dividend yield เนี่ยน่าจะให้ประมาณสัก 5-5.5% ฉะนั้นก็น่าจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจถ้าเกิดว่ามีการปันผลลงมาด้วยปัจจัยภายนอกหรือว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าผลกระทบจากพรบ.เช่าซื้อกระทบเยอะซึ่งเราเข้าไปสอบถามแล้วไม่ได้มีมากอะไรต่อกำไรประมาณสัก 1-2% เท่านั้นเองหรือว่าในเซกเตอร์อื่นที่1ก็คือกำไรออกมาอินไลน์หรือว่าดีกว่าคาดแล้วมีสถิติการจ่ายปันผลที่ดีเนี่ยผมคิดว่ายังเป็นหุ้นที่ดีสำหรับในปีนี้เพราะว่าคิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่ท้าทายเพราะว่าถ้าหุ้นขึ้นปีนี้จะเป็นปีที่3ติดต่อกันซึ่งจะทำให้หุ้นที่มี valuation ถึงสูงเนี่ยแล้วมีงบที่ผิดหวังเนี่ยจะถูกลงโทษในตลาดงั้นหุ้นที่เราคาดหวังการเติบโตกำไรที่โอเคกลางๆแต่ว่าจ่ายปันผลดีๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหุ้นที่น่าสะสมในปีนี้มากกว่าที่จะไปเล่นหุ้น high growth แล้วก็ high valuation ครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวพักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ามาสรุปตัวเลขปิดตลาดหุ้นไทยกันนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวพักครู่เดียวครับ